ก่อนรับประทานอาหารเราก็จะต้องทำให้ร่างกายเราแข็งแรงโดยการพิจารณาเสียก่อนว่าอาหารเนี่ยสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่กินตามความอร่อยอร่อยไม่ใช่เพื่อเพิ่มกำลังทางกายแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างซกมกอันนี้คือการออกกำลังกายของนักบวช คือพิจารณาการกินว่ากินอย่างไรที่มันจะทำให้ความทุกข์เก่าคือหิวหมดไปและไม่ทำให้ความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นคืออิ่มจนอ้วกอ่ะนึกออกไหมฮะกินแล้วก็นอนคลอกเลยอย่างเงี้ยมันกินเพื่อไม่ให้ความทุกข์เก่ามันกำเริบแล้วไม่ให้เกิดความทุกข์ใหม่อย่างเงี้ยเรียกว่าเอ็กซ์ไซส์ในการกินรู้ว่ากินยังไงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่อร่อยอร่อยปนเปื้อนกิเลสอันนี้คือการออกกำลังทั้งกายและใจทีนี้เวลาที่พวกเราใช้กำลังอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยเราจะไปยืนเดินนั่งนอนอย่างไรอย่างออกกำลังกายและออกกำลังจิตฉะนั้นนักบวชอย่างพวกเราเนี่ยเวลากินแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเดินเพื่อย่อยจะเรียกว่าเดินจงกรมก็ได้ที่จริงก็คือการเดินเล่นอย่างมีสตินั่นแหละทำให้มันง่ายขึ้นก็เดินในสวนเนี่ยเราจะเห็นได้เดี๋ยววันนี้พวกเรากินเสร็จเขาก็จะพาพวกเราภาวนากับการเดินเพื่อให้ร่างกายของเราไม่กดไหลย้อนอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมคะคือมันคือการออกกำลังกายแหละไม่ให้เกิดกดไหลย้อนทีนี้พอเดินมานั่งอย่างไรยืนอย่างไรซักผ้าอย่างไรเป็นการออกกำลังกายทั้งหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพรมผ้าเนี่ยเราดีดนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็รีดผ้าเนี่ยนี่คือการออกกำลังกายทั้งสิ้น